พฤติกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ที่มีการแสดงออกในลักษณะสุ่มเสี่ยงถึงขั้นฆ่าตัวตายนักจิตวิทยาระบุว่าอาจจะเกิดจากความที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวซ่อนอยู่ข้างในหรือว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมเรียนแบบและเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทำไมถึงได้พบการถ่ายทอดทาง Facebook Live ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังยินดีกันในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะคลิปวิดีโอถ่ายทอดสดความพยายามของผู้หญิงที่จะฆ่าตัวตายส่วนอีกคลิปวิดีโอคือการโชว์เรือนร่างสวมชุดเซ็กซี่ทั้งสองเหตุการณ์นี้เป็นพฤติกรรมความรุนแรงและพฤติกรรมทางเพศที่ผู้ใช้ Facebook ส่วนหนึ่งถ่ายทอดสดเพราะอาจจะคิดว่าสามารถช่วยกระตุ้นอารมณ์ของสมาชิกใน Facebook สนใจการกระทำของพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกมีตัวตนเราจะเห็นว่าณวันนี้ที่โลกเนี่ยทุกคนมีสื่อในมือได้ทุกคนก็เลยรู้สึกว่าตัวเองอยากจะใช้สื่อขึ้นมาว่าถ้าใช้สื่อตรงนี้แล้วฉันจะได้มีชื่อถ้าฉันใช้สื่อตรงนี้ฉันจะได้เรียกร้องความสนใจจากคนอื่นได้ถ้าฉันมีสื่อตรงนี้ฉันจะได้เป็นการเหมือนกับเป็นการประจานเป็นการประชดนะคะหรือเป็นการเอาคืนมันเหมือนกับเป็นการแก้แค้นหรือเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียคือถ้าฉันไม่ได้อีกฝ่ายก็ต้องไม่ได้ด้วยถ้าฉันรู้สึกเสียใจอีกฝ่ายก็ต้องรู้สึกเสียใจด้วยเสียใจยังไงล่ะเมื่อฉันแก้แค้นตรงๆไม่ได้ฉันจะเอาคืนโดยทางอ้อมเพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราจะเห็นออกมาก็คือจะเป็นรูปแบบของการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกผิดเหตุจูงใจที่ทำให้กลุ่มผู้ใช้ Facebook ถ่ายทอดสดพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากสัญชาตญาณความก้าวร้าวที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบุคคลการเสพสารเสพติดและการเรียนแบบพฤติกรรมความก้าวร้าวความรุนแรงผ่านทาง Facebookทำให้ผู้ใช้ Facebook ส่วนหนึ่งซึมซับและเรียนแบบพฤติกรรมทั้งแบบรู้ตัวและไม่รู้ตัวก็เพราะว่ามันเห็นทุกๆวันว่าอ้อถ้าไม่พอใจปุ๊บก็จะออกอารมณ์รุนแรงถ้าไม่พอใจปุ๊บเดี๋ยวก็ลงมายิงสิเดี๋ยวก็ลงมาชักมีดสิชักดาบสิต่อยสิเพราะฉะนั้นมันเห็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยสัญชาตญาณของมนุษย์มันไม่ถูกยับยั้งพอเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ระเบิดขึ้นประมวลความคิดอะค่ะมันก็จะออกมาที่เราเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการเรียนแบบเพราะนั้นพฤติกรรมของการเรียนแบบมันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะในรูปแบบที่อาจจะบอกว่ามันอาจจะดูเหมือนแตกต่างแต่มันจะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือในเรื่องของความก้าวร้าวที่เกิดขึ้นอย่างที่ว่าออกมาก็คือไม่ก้าวร้าวต่อคนอื่นก็คือการก้าวร้าวต่อตัวเองเพื่อสร้างอาจจะเรียกว่าเป็นการดึงความสนใจคลิปวิดีโอเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขที่ถูกโพสต์ใน Facebook หรือข้อความอวยพรต่างๆอีกด้านนึงอาจจะทำให้ผู้ใช้ Facebook บางคนที่มีจิตใจอ่อนไหวอาจจะทำให้เกิดแรงยั่วยุตัดสินใจกระทำความรุนแรงทำไมฉันไม่มีความสุขในขณะที่คนอื่นมีความสุขถ้าแบบนี้มันก็ออกมาได้สองทางไม่ก้าวร้าวโลกก็ต้องก้าวร้าวตัวเองก้าวร้าวโลกก็คือต้องก้าวร้าวคนอื่นถ้าฉันสุขไม่ได้เธอก็สุขไม่ได้เหมือนกันก็จะเป็นลักษณะของการกระทำอะไรบางอย่างที่สื่อออกมาทางโซเชียลออนไลน์นะคะเพื่อจะบอกว่าณตอนนี้เขาไม่มีความสุขละเป็นการก้าวร้าวโลกหรือก้าวร้าวผู้อื่นอาจจะเป็นการประจานอาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์อาจจะเป็นการทำอะไรกับอีกอันนึงก็คือก้าวร้าวเข้ามาสู่ตัวเองนะคะก็คือเมื่อรับรู้ว่าโลกมีความสุขแต่ฉันไม่มีความสุขทำยังไงอ่ะฉันก็เลยจะทำให้โลกมาสนใจตัวฉันเพราะทุกคนอยู่กับความสุขหมดนะทุกคนอยู่กับแสงสีเสียงแต่ไม่ได้อ่ะแล้วฉันเป็นใครฉันไม่เหลือใครละฉันไม่มีใครฉันเป็นโนบอดี้หรือฉันไม่เหลือตัวตนเพราะนั้นการสร้างความมีตัวตนในช่วงเวลาตรงนี้ที่เขารับรู้ได้เขาก็เลยใช้วิธีการของสื่อโซเชียลออนไลน์ในการสร้างเพื่อจะทำร้ายตัวเองแบบต้องเรียกว่าไม่รู้ตัวนายแพทย์ยงยุทธวงศ์พิรมสารที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตระบุว่าเรื่องการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องซับซ้อนในแต่ละบุคคลไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวทุกคนสามารถช่วยเหลือได้สังเกตพฤติกรรมคำพูดการแสดงออกเช่นการโพสต์ข้อความสั่งเสียในโซเชียลรับฟังพูดคุยและให้เขาได้รับความช่วยเหลือสิ่งสำคัญคือผู้ใช้โซเชียลมีเดียควรช่วยกันตรวจสอบไม่ส่งต่อไม่ผลิตซ้ำและเตือนกันหากพบการส่งรูปหรือคลิปวิดีโอที่ไม่เป็นผลดีต่อสังคมเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน